ผมเคยประกาศว่าผมจะแต่งงานนี่ผ่านมา5ปีแล้วนะไม่เหงาเหรอก็ประเทศไทยเรามีเด็กเอ็นไงพี่ว่านมหนูใหญ่ไหมหนูว่าจะไปเติมเป็นคัพอีซะหน่อยแต่ถ้าพี่ช่วยหนูนะ 40,000 น่ะพี่ได้ดูคนแรกเหมือนหมูถูกประตูหนีบจนไม่มีทางแก้ครับต้องใส่หน้ากากนอนตั้งแต่นี้จนชั่วชีวิตเพราะมันเป็นเหมือนเครื่องปล่อยออกซิเจนเข้าจมูกเราม ึงอย่าคิดว่ามึงจะมีอารมณ์แบบเซ็กซี่สกิดกันมากุ๊กกิ๊กเหมือนนอนกับดาร์คไวเดอร์I am your father. ผมเพิ่งไปทำสิ่งหนึ่งที่กระชุ่มกระชวยมากเพิ่งไปดูอาโกโก้มาพี่โน้ตเฮ้ยมาได้ยังไงใครให้เข้ามาหนูเห็นนั่งตั้งนานไม่คิดว่าพี่นั้นนึกว่าเฉินหลงมาดูเดี๋ยวแล้วเขาบอกเด็กเสิร์ฟเอากระดาษกับปากกามานี่พี่เฉินให้หน่อยมึงต้องเข้าใจว่าเขาไม่ได้ใส่อะไรเลยตอนกูเซ็นเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยกูเป็นดาราแบบอะไรกูรู้สึกตัวเองเป็นหมอสูงมึงเข้าใจไหม